ไปก็รู้สึกอย่างเคยเหมือนเคยลองมองผ่านความทรงจำที่มีอยู่คงมีเพียงฉันคนหนึ่งคนเดียวที่รู้จักอย่างเดิมวันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่านใครคนหนึ่งทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมายนั่นคือเธอคนเดียวจริงๆที่ยังอยู่และอยู่คอยดูที่ฉันคิดเธอไม่ใช่คนที่ฉันฝันแต่เธอเป็นมากกว่านั้นเธอคือคนที่ฉันรักดึงเธอเข้าหาให้มารักและรู้ใจกันเมื่อเจอพี่หยางครั้งแรกเนี่ยแหละครับที่ไหนครับที่สำนักงานเทศบาลนครนนท์เนี่ยแหละค่ะที่เราทำงานด้วยกันอยู่เนี่ยแหละค่ะเจอครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับกับผู้ชายคนนี้ตอนแรกดูไม่ถูกชะตาเพราะว่าพี่เขาไม่คุยกับใครวันแรกที่เจอกันรู้สึกไงกับน้องเขาบ้างครับผมจำไม่ได้ครับไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่รู้สึกเหมือนว่าน่ารักจังเลยก็รู้สึกว่าน้องคนนี้เข้ามาเขาก็สดใสตอนที่เจอมันมีอยู่ครั้งที่เหมือนว่าน้องเขาทำงานอะไรสักอย่างแล้วเขาใช้มือซ้ายคือพอใช้มือซ้ายเนี่ยผมก็เลยเอ้ยแปลกดีเพราะถนัดซ้ายไม่เหมือนคนอื่นมันแปลกดีไงเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวาใช่ป่ะแต่พอเนี่ยเขาถนัดซ้ายซึ่งเป็นคนส่วนน้อยมันเรียกว่าเหมือนกับเขามีลักษณะเด่นพิเศษอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปไม่มีมันยิ่งใหญ่มากเราทำงานร่วมกันเราก็คุยกันนะคะพี่เขาทำงานเก่งนัดครั้งแรกที่พี่หยาชวนเนี่ยที่ไหนครับไปดูหนังค่ะเราไปดูหนังกันเขาชวนไปที่ไหนดูเรื่องอะไรครับตอนนั้นโคตรรักเองเลยค่ะว้าวรู้ไหมครับว่าพี่หงาเนี่ยจีบเราแล้วชวนเราไปดูหนังรู้ค่ะพี่เขาดูแลดีเทคแคร์ดีมากพี่เขาน่ารักเวลาอยู่สองคนโรแมนติกค่ะคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปคนที่ทำให้ยืนไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหนเธอคนดีครับดีดูแลเรื่องเป็นห่วงก็จะเป็นห่วงทุกๆเรื่องอะทั้งเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตนะก็จะเป็นห่วง
ทุกเรื่องตลอดเวลาการกินเสื้อผ้าเข้าเครื่องนุ่งห่มใช่รักษาโรคเวลาไงไม่สบายเขาทำไงบ้างครับผมไม่เคยไม่สบายครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับกว่าที่การที่จะให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขายอมรับสิ่งที่เขาจะต้องอยู่ด้วยตลอดชีวิตก็ผมก็คิดว่าผมก็ตั้งใจแล้วก็ฝ่าฟันพยายามฝ่าฟันมาได้ก็ทั้งเพราะว่าผมมีความตั้งใจจริงที่จะดูแลน้องดูแลลูกสาวของเขาให้มีความสุขในชีวิตในอนาคตก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมตั้งใจเนี่ยคงทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาได้เห็นว่าผมจริงใจถึงได้วางใจเธอคนหนึ่งทำให้รักฉันเปลี่ยนไปก็ไม่เธอพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกันเดินบนทางที่สองเราเลือกไปไม่ว่าจะดีจะร้ายจะพร้อมใจบทสุดท้ายจบอย่างไรก็หาคำตอบไปด้วยกันเขาไม่ได้ขอแล้วเราก็ไม่ได้ขอแต่เราทั้งสองคนมั่นใจว่าจะต้องแต่งงานแล้วคือพี่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเขารักครอบครัวเนี่ยแล้วเขาก็ต้องรักเราและดูแลเราได้เหมือนกันคือผมรักตัวเองยังไงผมก็จะรักเขาให้มากยิ่งกว่าที่ผมรักตัวเองครับคุณจะเป็นสามียังไงบ้างครับผมจะเป็นสามีที่ดีในทุกท่วงท่าและลีลาเย้ยเอาใหม่ครับอันนี้เอาไว้เลยครับเดี๋ยวตัดเอาจอแน่มึงเฮ้ยไม่เอาก็ผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้อดอยากเขาถึงขั้นจะอดอยากเลยครับเหลือคุณอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นหมายความว่าผมก็จะสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่จะมาเป็นคู่ครองแล้วเนี่ยต้องอยู่กับเราไปจนแก่เฒ่าเพราะทุกนาทีที่มีเธออยู่ข้างกายฉันรู้ว่าทุกอย่างฉันมีคุณค่าและมีความหมายให้ชีวิตฉันเป็นดั่งความฝันที่สดใสเมื่อเราเป็นครอบครัวกันแล้วถึงแม้ว่าครอบครัวของเราจะไม่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดถึงแม้ว่ามะเหมียวจะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มีสามีที่หล่อที่สุดในโลกแต่ผมสัญญาว่ามะเหมียวจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดและมีครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดครับเหมียวก็จะอยู่เคียงข้างพี่หยางตลอดจะไม่หนีไปไหนจะคอยดูแลและอยู่ข้างพี่หยางก็อยากจะขอบคุณพี่หยางที่เขารักเหมียวแล้วดูแลเหมียวมาตลอดไม่เคยทิ้งเหมียวในเวลาที่เหมียวเสียใจร้องไห้หรือว่าเหมียวมีความทุกข์ผมรักมะเหมียวมากนะครับมากยิ่งกว่าชีวิตของผมเองฉันเป็นของของเธอคู่แท้ที่หากันเจอไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าชาติไหนฉันเป็นของของเธอสร้างเอาไว้เพื่อเธอก่อนอื่นก็ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับที่ให้ความไว้วางใจลูกสาวอันเป็นที่รักมาอยู่กับผมซึ่งตรงนี้ผมสัญญาว่าจะดูแลลูกสาวของพ่อคุณแม่อย่างดีที่สุดแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของผมที่เลี้ยงดูผมมาอย่างดีขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาในงานขอบคุณมากครับเธอรักฉันเธอคู่ฉันตลอดไป
ต๊ะจีนวันนี้เป็ดอร่อยมากนะครับปลาก็ใช้ได้นะครับโต๊ะไหนที่ยังไม่ได้อะไรก็ยกมือเรียกเด็กได้นะครับหรือว่าเรียกผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลงไปเสิร์ฟให้ท้ายงานยังมีสูตรเด็ดอีกนะครับอย่าลืมรอชิมนะครับมือโปรยอดโอชนาไม่ธรรมดาอร่อยอย่างยิ่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 งสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับคุณเข้าสู่รายการอร่อยอย่างยิ่งยิ่งยิ่งภาคพิเศษนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลสมรสของคุณสุรชัยกับคุณเสาวรักษ์อุ๊ยตายคู่นี้เหมาะสมกันซะเหลือเกินนะคุณผู้ชมนะทั้ง2คนก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และยิ่งกว่านั้นนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็ได้ซื้อเมลอนของไร่คุณสุรชัยเนี่ยมาทำเป็นเมนูต่างๆออกทีวีบ้างล่ะทำของทำขายอู้กิจการฉันก็เจริญรุ่งเรืองและที่สำคัญที่สุดนะอยากจะบอกนะเมลอนของสุรชัยเขาดีดีฉันอิจฉาเสาวรักษ์จังเลยได้พันธุ์ดีไปนะเนี่ยเมลอนของพ่อสุรชัยลูกเบลอเลยตายประเดี๋ยวคืนนี้คุณคงเห็นเมลอนของสุรชัยเขานะเอาเป็นว่าวันนี้เมนูเต้าหวยที่ฉันนำมาฝากคุณอ่ะเป็นเมลอนจากไร่พ่อสุรชัยเดี๋ยวรับประทานกันแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ขอให้มีความสุขอุ้ยอิจฉาเสาวรักษ์เมลอนเบลอเลย